จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะอีกหนึ่งความน่าสนใจทางการเมืองที่หลายฝ่ายยังคงจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะคะถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายใต้การนำทัพของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นว่ากันว่าเป็นผลมาจาก after shock ภายหลังการอภิปรายงบประมาณกลางปีเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งนายมิ่งขวัญในฐานะผู้นำทัพถูกประเมินว่าสอบตกและศักยภาพไม่ถึงหากจะเป็นตัวแทนของพรรคในฐานะผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงเป็นที่มาของรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรถึงกับต้องวิดีโอลิงก์มาที่พรรคเพื่อไทยเพื่อโน้มน้าวให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยกลับมาทำหน้าที่อภิปรายสนับสนุนนายมิ่งขวัญฝ้าของนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่พันตำรวจโททักษิณกล่อมให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมร่วมเป็นแกนนำในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นเรื่องของพันตำรวจโททักษิณและเมื่อถามว่ารับมือไหวหรือไม่นายสุเทพยิ้มพร้อมตอบว่าสบายสนุกถ้าเห็นคุณทักษิณเขาโอนมาจะให้คุณเฉลิมเป็นแกนนำในการประกาศไม่ไว้วางใจเนี่ยค่ะในมุมมองของท่านมองว่ายังไงบ้างน่าไปก็สบายสนุกขณะที่ในวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำอีกรอบถึงความเป็นไปได้ในการยุบสภาเพื่อได้มีการเลือกตั้งใหม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ถ้าหากสถานการณ์มีความพร้อมช่วงเวลานี้ก็ขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าทุกอย่างพร้อมนี่ก็มีความเป็นไปได้ครับสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้เศรษฐกิจขณะนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้ถูกกระทบถ้ามีการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าขณะนี้การขยายตัวก็เดินไปได้เพียงแต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องราคาสินค้าก็เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลก็ต้องแก้ไขอยู่แล้วมีการเลือกตั้งรัฐบาลรักษาการก็ต้องแก้ไขรัฐบาลชุดใหม่ก็ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขอยู่แล้วผมไม่คิดว่าไม่กระทบเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ขอให้ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้เหตุการณ์การชุมนุมอะไรต่างๆวุ่นวายเท่านั้นเองก็น่าจะเดินไปได้ครับคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่เรายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกแล้วค่ะเราจะลากันไปนะคะกับมิวสิกวิดีโอและบทบาทในพรรคเพื่อไทยของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจะเลือกใครหรือจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนค่ะเป็นชีวิตจริงของคนไทยเป็นชีวิตจริงของคนไทยทั้งประเทศที่เรากำลังเป็นตัวละครอยู่แต่แน่นอนที่สุดครับสิ่งที่ผมเรียบเรียงจะมาอภิปรายนี้พวกเราคือตัวละครแค่คนที่ทำอะไรไม่ได้ความหรือเธอยังไม่ลืมใครยุบสภาดีกว่าให้มีการปฏิวัติถ้าท่านนายกพูดจริงนะว่าอันตรายคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารควบคุมการบริหารของราชการทุกกระทรวงทบวงกรมเปลี่ยนตัวเองเท่าไรก็ไม่ได้ขึ้นมาพี่แค่เชิดชาเหนื่อยใจเหมือนกันไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่เอาฉันเดาใจเธอเก็บฉันไว้ทำบ้าอะไรไอ้โน่นก็ไม่ดีสิ่งที่ผมเรียบเรียงจะมาอภิปรายนี้พวกเราคือตัวละครครับคนที่เธอไม่ลืมฉันต้องทำอย่างไรปล่อยรักเธอมาเท่าไรเธอก็ไม่เอาจบข่าวร้อน